ก็ต้องว่าไปฟังท่านนายกที่ว่าเป็นราชการอะไรอย่างเงี้ยนายกใกล้มากค่ะแน่นตัวละจบการศึกษาเป็นผู้ที่เป็นผู้แบกใช่ค่ะผู้จังหวัดผู้จังหวัดคนนั้นเป็นผู้ที่จับเป็นคนกลางสรีปัญญาค่ะแล้วท่านมีอะไรบ้างก็ได้เนาะครับคือถ้าว่าไปได้ครับค่ะเคยได้ยินปปท.เนาะอ๋อขอใช้ที่ชาวบ้านที่เป็นค่ะก่อนจบมากมันอันนี้ก็ไปได้นะคือการใช้แล้วก็มีของสัญญาแจ้งที่ก่อนเข้ามาต้องมาพูดประมาณนี้แสดงว่าบอกว่าที่ป้าพร้อมที่จะที่ตรงนี้แล้วไม่รู้ไม่รู้พี่ป้าบอกว่าแค่ปีมันคือมันไม่ได้เสียหรอกนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องเชิญใครได้ก็ใช้ในการมันคือความจำเป็นที่เขาต้องบอกว่าเอาเราไม่ขาดไม่มาต้องเต็มที่นั่นแหละเพราะยนต์ยนต์ได้ใส่ตรงๆเขาก็หักเต็มที่คุณสุดที่ว่าเนี่ยมาหาคุณยายมาหาคุณยายเองผมทำกายภาพเดียวๆแล้วไม่ต้องมาชวนเราที่เราคุยเรื่องเดี๋ยวว่าจะให้จ้างมาใกล้ๆแล้วไปเรื่องพี่60ค่ะจากการที่นำจากการเชิญชวนของคุณปุณสุขค่ะก็ประธานชมรมอะค่ะก็เหมือนตอนแรกที่เข้ามาเขาก็แบบว่าชวนแบบว่าให้มาจับกลุ่มกันสร้างชมรมขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมาเข้ามาในชมรมแล้วก็เหมือนเปิดเป็นศูนย์เพื่อที่จะแบบว่าให้ใครก็ได้ค่ะบุคคลภายนอกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทํากายภาพเอาลูกมาฟื้นฟูที่ชมรมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดเกี่ยวเรื่องอะไรเลยค่ะจ๊ะก็รายละเอียดเขาก็บอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพัดอยู่บ้านไกลเขาก็บอกเหมือนจะให้แบบว่าเดือนละ 4,500 อะไรอย่างเงี้ยเป็นค่าเดินทางเข้ามาก็ให้เข้ามาอาทิตย์ละ3วันค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าที่บ้านมีแบบค้าขายเนาะก็เลยยุ่งก็เลยไม่ได้มาค่ะจริงๆเรื่องค่าจ้างนี่พัดไม่รู้ว่าเขาให้มาอะไรยังไงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้เท่านี้แหละค่ะคนละเต็มทุกเดือนเดือนละ10ไม่ค่ะพัดไม่ได้เข้ามาก็ได้เดือนละ 2,000 ค่ะแล้ววันนี้รู้เลยว่าสิทธิของเราถูกเบียดกันไปรู้สึกไงก็จริงๆอ่ะเอาจริงๆของพัดอ่ะตอนนั้นคือก็เหมือนจ้างงานมาเนาะเขาก็เหมือนกับรับรู้ว่ามันประมาณ 109,000 กว่าบาทค่ะแต่ว่าเขาแบบว่าเหมือนเอาเงินตรงนั้นไปช่วยค่ะก็เหมือนสิทธิ์ลูกเราเนาะจริงๆก็เหมือนถ้าใครได้มีปัญหาเหมือนกันก็ออกมาเถอะค่ะมาช่วยกันนะคะเพื่อคนพิการทั่วประเทศค่ะ